ราเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ BKK นะตอนนี้เรามาถึงที่ฮ่องกงแล้วนะครับฮ่องกงแอร์พอร์ตนะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการเดินทางโดยรถโดยสารนะครับซึ่งที่ฮ่องกงนี้ง่ายๆเลยครับเราซื้อบัตรตัว Octopus Card นะครับอันนี้มีค่าประจำ50ฮ่องกงดอลลาร์นะครับแล้วก็เราก็ใช้บัตรตัวเนี้ยนะครับใช้ในการเดินทางทั่วฮ่องกงเลยอย่างเช่นขึ้นรถโดยสารตัวเนี้ยเรามาสาย A21 นะครับเราก็ใช้บัตรตรงนี้แตะเดี๋ยวเราจะไปย่านจิมซาจุยกันนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยโอ้โหดูพรีเมียมกว่านะครับนะครับคนขับรถเขาแต่งตัวดีมากนะครับนี่ก็เป็นรถบัสขนาดใหญ่2ชั้นนะนะครับโอเคครับเช้านี้เรามาอยู่กันที่เมืองจิมซาจุยนะครับวันนี้นะครับ8:30 นะครับเรามาให้เห็นบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับหลังจากที่โดนพายุใหญ่มานะพายุใหญ่เมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็รอบๆเมืองก็สะอาดแล้วที่นี่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบมากเลยนะครับเวลาที่เราจะข้ามถนนเนี่ยนะครับก็ต้องรอสัญญาณไฟนะถ้าสัญญาณไฟเขาไม่เขียวนะครับคนก็จะไม่ข้ามกันแล้วรถเขาก็จะไม่จอดด้วยนะวัดใจกันไปเลยครับตรงนี้ด้านหน้านี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับต้นไม้เยอะมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปนะเราพักอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละครับเราเดินมานิดเดียวนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีคนนะนะครับอากาศก็กำลังดีโอเคครับเช้านี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับมาทานอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านดังมากๆเลยอยู่ในตลาดแต่ว่าทางเข้าลึกลับมากได้เห็นว่าทางเข้าลึกลับมากเลยนะครับแต่ว่าร้านนี้เด็ดจริงนะครับบอกเลยตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับย่านจิมซาจุยสั่งเป็นเมนูไข่ดาวนะครับแล้วก็เป็นหมูทอดนะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคืออันนี้นะครับซอสลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับขอหยอกตรงนี้ก่อนก็ประเดิมด้วยไข่ดาวเช้านี้นะครับขอแบบนิดหน่อยเอาแค่นี้ก่อนแต่คือว่าน้ำแข็งที่เนี้ยอาหารยากมากเลยเคยนะร้านนี้อร่อยนะนะครับก็มีชามะนาวด้วยนะก็อันนี้เป็นเมนูหมูนี่ดูชิ้นดูฮะชิ้นใหญ่เลยนะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงรสชาติออกเค็มนิดนึงนะครับมันจะมีกลิ่นอายของการหมักหมูเข้ากับซอสนะนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เข้ามากินกับไข่ดาวแล้วเข้ากันนะครับอร่อยหลังนี้ข้าวหมูทอดแล้วพอกินช้อนใช่ไหม